สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยนะจ๊ะวันนี้เสนอเมนูเอ็กเบนเดิกต์นะจ๊ะเป็นอาหารเสาร์อาหารฝรั่งไข่ลวกง่ายๆนะจ๊ะทุกคนมาจ้ะพลอยสิพามาเฮ็ดมื้อนี้สิพามาแช่สูตรอันนี้ก็เป็นไข่แดง1ฟองเนยละลายให้ร้อนนะจ๊ะเนยละลายให้ร้อนแล้วก็ตีไข่แดงก่อนค่อยๆหยอดเนยละลายลงไปนะจ๊ะเนยละลายต้องหอนนะจ๊ะทุกคนใส่ลงไปพอประมาณนะจ๊ะบ่ต้องใส่หลายแล้วก็ตีพ่อเขารู้สึกคนขึ้นแล้วกับพ่อนะจ๊ะบ่ต้องใส่เพิ่มเนาะอันนี้กับซอสตัวนี้ไข่1ฟองกับประมาณ1คนกินนะจ๊ะทุกคนพ่อได้เหนียวประมาณนี้แล้วกับพ่อนะจ๊ะแล้วก็เฮาก็สิเติมเลมอนนะจ๊ะบ่มีก็เติมน้ำบักนาวหรือว่าพ่อเฮาบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วกับปรุงด้วยพริกไทยดำเกลือนะจ๊ะย่างละน้อยนะจ๊ะบ่ต้องใส่หลายเนาะแล้วก็ตีผสมกันอีกเทื่อนึงให้เข้ากันนะจ๊ะชิมรสนะจ๊ะรสชาติเปรี้ยวนะจ๊ะเค็มนิดๆนะจ๊ะของหอมพริกไทยดำนะจ๊ะทุกคนหอมพริกไทยเนาะรสชาติก็สิเป็นแบบเปรี้ยวน้ำนะจ๊ะพอเฮาได้ซอสแล้วเฮาก็จะมาเฮ็ดไข่ดาวน้ำนะจ๊ะต้มน้ำประมาณครึ่งหม้อนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ต้มให้เดือดต้มให้ฮ้อนเติมน้ำส้มสายชูลงไปพอน้ำเดือดแล้วจุดสำคัญของไข่ดาวน้ำคือไข่ต้องสดนะจ๊ะถ้าไข่บ่สดแนะนำให้กรองใส่ตะแกรงก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เอามาเทลงเนาะพอเฮาได้ไข่ดาวน้ำแล้วเฮาก็จะมาอันนี้ก็เป็นมัฟฟินนะจ๊ะมื้อนี้ปกติเอ็กเบเนดิกต์ต้องเสิร์ฟกับแฮมเนาะจ๊ะแต่มื้อนี้พ่อยสิเสิร์ฟกับผักเนาะจ๊ะเป็นเฮ็ดเนาะจ๊ะเฮ็ดผัดเนยเนาะจ๊ะเติมไข่ลงไปนี่ไข่ที่เฮาได้แล้วเฮาก็เติมซอสของเฮาลงไปเนาะจ๊ะซอสฮอลิเดย์ที่เฮาเฮ็ดไปเนาะจ๊ะเดี๋ยวจะความเข้มข้นก็สิเป็นครีมมี่เนาะจ๊ะเฮ็ดง่ายจ้ะทุกคนลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะแล้วเฮาก็เติมพริกไทยน้อยนึงเนาะจ๊ะผู้ใดมักก็ใส่ผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะจ๊ะอาหารฝรั่งอาหารเซาเฮ็ดง่ายๆจ้ะทุกคนลองเบิ่งเด้อจ้ะ